ช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพพิธีการเปิดโชว์รูม Yamaha Square แห่งใหม่บนถนนสุขสวัสดิ์กรุงเทพมหานครนะครับของบริษัทสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์คจำกัดซึ่งทำที่เปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่31สิงหาคม2559ที่ผ่านมาโดยมีคณะผู้บริหารของ Yamaha นะครับมาร่วมกันอย่างมากมายในวันนั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นการเปิดโชว์รูม Yamaha Square ที่มีผู้คนมาร่วมงานกันอย่างมากมายรวมถึงสื่อมวลชนนะครับที่มาทำข่าวในวันนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดโชว์รูมที่มีคณะผู้บริหารมามากที่สุดสื่อมวลชนมามากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดโชว์รูมในช่วงเวลาที่ Yamaha กำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับ Yamaha Square สาขาบางจากแห่งนี้นะครับเป็นสาขาที่4ของบริษัทสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์คจำกัดนะครับโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สาขาพระประแดงมีสาขาที่บางบอนครับแล้วก็ยังมีสาขาที่บางขุนเทียนโดยมีคุณชัยศรีสุรนาถกิติธรกรรมการผู้จัดการของบริษัทนะครับเป็นผู้บริหารดูแลสาขาที่4แห่งนี้และในช่วงนี้นะครับเราจะมาฟังคำสัมภาษณ์ของคุณชัยศรีสุรนาถกิติธรกรรมการผู้จัดการของบริษัทให้สัมภาษณ์อย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับผมชัยศรีสุรนาถกิติธรด้วยประสบการณ์ในวงการรถจักรยานยนต์มาร่วม20ปีผมมั่นใจครับว่า Yamaha Square ของสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์คแห่งนี้จะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรทั้งในด้านขายอะไหล่และบริการด้วยความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีที่เรามีแล้วพบกันนะครับที่ Yamaha Square สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์คบางจากสำหรับ Yamaha Square สาขาบางจากแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์เป็นชุมขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับความทันสมัยครบวงจรที่สุดนะครับบนถนนแห่งนี้โดยคุณชัยศรีสุรนาถกิติธรนั้นครับเป็นผู้บริหารที่ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยวิสัยทัศน์ที่พร้อมจะขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปอย่างมั่นคงสู่ความเป็นอันดับที่1ของทุกมิติธุรกิจวงการมอเตอร์ไซค์โดยตอกย้ำนะครับว่าจะเป็นผู้นำด้านรถจักรยานยนต์ Yamaha ครบวงจรที่สุดบนถนนสุขสวัสดิ์แห่งนี้เพื่อมอบบริการที่ดีนะครับรวดเร็วและทันสมัยให้กับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทุกคนเพื่อการครองใจผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ Yamaha ในระยะยาวอย่างแน่นอนครับและการเปิดโชว์รูมครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของ Yamaha นำทีมโดยมิสเตอร์ชิเงโอฮายาคาวะประธานกรรมการบริหารของบริษัทไทย Yamaha จำกัดพร้อมด้วยคุณประพันธ์พลรัตน์ประสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารของ Yamaha นอกจากนี้แล้วยังมีนักแข่งชื่อดังนะครับอย่างซุปอนุชานาคเจริญศรีรวมถึงบริษัทไฟแนนซ์ครับที่มีการด้านการเงินแก่ทางบริษัทของ Yamaha Square แห่งนี้ไฮไลท์สำคัญของงานวันนั้นก็คือการจับสลากแจกรางวัลที่มีมูลค่าสูงมากครับนี่คือเสื้อของทีมแข่ง Yamaha มูลค่า 3,000 กว่าบาทนะครับนี่คือผู้โชคดีที่มาร่วมในวันนั้นและรางวัลใหญ่ของวันนั้นก็คือนาฬิกาของรัสซี่นะครับหมายเลข46โดยมีคุณจิตนาอุดมทรัพย์ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าของ Yamaha ขึ้นมาจับสลากด้วยตัวเองและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้โชคดีนะครับที่ได้รางวัลนาฬิกาของรัสซี่ในวันนั้นครับสำหรับ Yamaha Square สาขาบางจากแห่งนี้นะครับเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบด้วยโชว์รูมที่กว้างขวางศูนย์บริการนะครับ Service Factory ที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ครบวงจรนะครับทันสมัยมีแท่นซ่อมมาตรฐานนะครับรวมถึงเครื่องมือพิเศษต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับและขณะนี้ Yamaha เองก็มีแผนจะเปิดรถใหม่อีกมากมายหลายรุ่นในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้ารถสปอร์ตรุ่นใหม่ของ Yamaha นะครับ YZF R15 จะเปิดตัวหรือไม่ในช่วงต้นปีหน้าติดตามข่าวคราวให้ดีๆต้องบอกเลยครับว่ากระแสของ Yamaha ในช่วงเวลานี้กำลังตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นยอดขายที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ทำให้บริษัทสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์คจำกัดจะมาเปิดโชว์รูมแห่งใหม่เพิ่มอีก1แห่งบนถนนสุขสวัสดิ์นะครับในเขตกรุงเทพมหานครและนี่ก็คือความสำเร็จของ Yamaha กับการเปิดโชว์รูม Yamaha Square แห่งใหม่บนถนนสุขสวัสดิ์นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นชุมที่มีความทันสมัยเพียบพร้อมทุกรูปแบบของการให้บริการครับ